สวัสดีค่ะจะเพลงเรียนบริหารลิมอนอาร์ตนะคะวันนี้จะมาทำกุหลาบอีกแล้วนะคะเป็นแบบง่ายแบบนี้เลยค่ะอันนี้ใครทำงานเร่งงานด่วนนะคะแบบนี้ก็รวดเร็วดีเหมือนกันนะคะสวยด้วยโอเคค่ะเรามาเริ่มกันนะคะใช้ดิทนิ่งเบอร์2จำนวนสีเส้นความยาวเส้นละ16นิ้ว16นิ้วนะคะซ้อนกันแล้วก็พับเข้าด้านหน้าประมาณ4นิ้วนะคะประมาณ4นิ้วค่ะโอเคแล้วก็มาขึ้นฐานกันนะคะขึ้นฐานเราจะให้เส้นที่ด้านสั้นเส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนตลอดเลยเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4คล้องเส้นที่3แล้วก็สอดช่องที่1นะคะเหมือนเดิมค่ะทำถอยหลังอีกโอเคได้แล้วก็นำเหรียญวางเลยค่ะจากนั้นให้เอาเส้นสั้นนะคะพับปิดเหรียญเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยวนทวนเข็มนาฬิกาไปไม่ใช่ทวนสิตามเข็มแบบนี้นะคะเส้นสั้นก็สอดล็อกเสร็จแล้วก็พลิกกลับค่ะเส้นสั้นเราก็จะสอดเก็บนะคะสอดเก็บทุกมุมเลยค่ะสอดแล้วก็กดตรงโคนนิดนึงให้แน่นๆนะคะปิดเหรียญก็ปิดเหรียญทั้ง4มุมเลยโอเคค่ะพลิกกลับมาเป็นด้านนี้นะคะเรามาเริ่มทำกลีบกันค่ะบิดไปด้านหลังค่ะแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะบิดไปด้านหลังแล้วก็บิดไปด้านหลังตามรูปเลยนะคะจับปลายค่ะสอดเข้าช่องด้านหน้าก็จะได้เป็นมุมกระทงแบบนี้นะคะทำทั้งหมด4มุมเลยค่ะบิด1บิด2จับลายสอดเข้าโอเคนะคะต่อไปมุมที่3ค่ะบิดไปด้านหลังแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะจับลายสอดกับช่องด้านหน้านะคะโอเคมุมที่4ค่ะให้ยกเส้นที่มันปิดทับขึ้นก่อนนะคะเส้นที่เราทำจริงๆคือเส้นนี้บิดไปด้านหลังแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะจับลายสอดเข้าช่องด้านหน้านี่เป็นแบบง่ายเร็วแล้วก็สวยด้วยสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาเร่งรีบนะคะต้องใช้ด่วนอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำเป็นเกสรกุหลาบกันนะคะก็คือจับเส้นใดเริ่มเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็วนเส้นที่อยู่ข้างหน้าก็เอามาซ้อนกันวนไปเส้นที่อยู่ข้างหน้าก็จับซ้อนแบบนี้นะคะวนไปเส้นที่อยู่ข้างหน้าก็จับมาซ้อนกันแล้วก็หมุนใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะกดให้มันลงไปต่ำๆหมุนสัก2รอบค่ะ
เป็นแบบนี้อ่ะจากนั้นให้เริ่มจากเส้นหลังสุดนะคะบิดไปด้านหลังหนึ่งรอบค่ะตรงนี้ใช้นิ้วโป้งกดไว้และนิ้วชี้ก็คือดันไว้นะคะไม่ให้มันหลวมลุยออกมาบิดไปด้านหลังหนึ่งรอบค่ะแล้วสอดเข้าช่องนี้สอดปุ๊บริบบิ้นก็จะโผล่มาด้านนี้นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วหมุนมาค่ะเส้นหลังสุดเส้นถัดไปนะคะบิดไปด้านหลังหนึ่งรอบแล้วก็สอดเข้าช่องนี้เลยค่ะเส้นต่อไปนะคะบิดไปด้านหลังหนึ่งรอบแล้วก็สอดเข้าช่องค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะบิดไปด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องเป็นแบบนี้เราจะได้แล้วนะคะเป็นดอก1ชั้นโอเคต่อไปค่ะเริ่มเส้นยาวนะคะเส้นสั้นเราเสร็จแล้วนะคะเส้นยาวบิดไปด้านหลังค่ะ1รอบแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าใต้กลีบนี้มาเลยกลีบนี้นะคะเดี๋ยวแหวกให้ดูนะคะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ด้านหลังเวลาดึงก็ค่อยจัดแต่งไปด้วยเลยนะคะโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้มุมต่อไปค่ะเส้นยาวนะคะบิดไปด้านหลังหนึ่งบิดไปด้านหลังสองสอดเข้าใต้กลีบนี้เลยโอเคต่อไปมุมที่สามแล้วนะคะบิดไปด้านหลังค่ะแล้วก็บิดไปด้านหลังจับปลายสอดใต้กลีบริบบิ้นก็จะมาโผล่ด้านนี้นะคะแล้วก็ดึงระหว่างดึงก็แต่งไปด้วยเลยนะคะโอเคมุมสุดท้ายแล้วค่ะบิดไปด้านหลังแล้วก็ไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งจับปลายแล้วก็สอดใต้กลีบช่องนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะแบบกุหลาบง่ายๆเพื่อประหยัดเวลานะคะในการทำสำหรับคนที่ต้องการใช้ด่วนมือใหม่ให้ลองหัดแบบนี้ก่อนนะคะให้ชำนาญกับริบบิ้นก่อนนะคะแล้วค่อยพัฒนาไปทำเหล่ายากๆขึ้นนะโอเคส่วนใบจะตัดยังไงก็ได้นะคะอันนี้เน้นประหยัดและเร็วอีกแหละค่ะก็ใช้กรรไกรซิกแซกตัดเลยค่ะเราก็ได้แล้วนะคะเป็นดอกกุหลาบแบบนี้เห็นไหมคะสวยด้วยเรียวด้วยสีชมพูก็จะดูหวานขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ยากใช่ไหมคะแบบนี้ก็ประหยัดริบบิ้นด้วยเวลาทำก็เร็วเร็วเดี๋ยวลองทำกันดูนะคะโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ